วัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของประจักษ์จับประเด็นแล้วนะครับวันนี้พบกันสายๆของวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2565ครับวันนี้ไม่ผิดแน่ฮะสำหรับวันนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดี26พฤษภาคม2565ครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นต้องติดตามกันนะครับในแวดวงการเมืองนี่หลายเรื่องนะครับน้องต้นฮะนอกเหนือจากเรื่องของพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะฮะว่ามีโลกใบใหม่ของตัวเองแล้วนะฮะขณะที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินนาคอยุธยาก็คงจะบรรลุถึงข้อเท็จจริงแล้วไปถึงบักอ้อแล้วล่ะครับให้รู้บ้างว่าพรรคใครพรรคใครใช้เวลานานกันนะพี่ถ้าต้องการหาคำตอบโจทย์นี้นะครับคือคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปดูรายการไหนของไทย PBS เราก็จะให้พื้นที่กับการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพเลือกตั้งพัทยานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอฝุ่นควันมันเริ่มจางแล้วนะเราได้เห็นภาพปรากฏการณ์เดิมๆคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นของบรรดาพรรคการเมืองรอบนี้เนี่ยมันมาลงที่พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นแกนนำมีพลเอกวิทย์บิ๊กน้อยเป็นหัวหน้าพรรคแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นอดีตหัวหน้าพรรคไปแล้วถ้าพูดสับแสงภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปก็เรียกว่ามองข้าวก้นยังไม่ทันดำ เพราะว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเพิ่งมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคไปเมื่อไม่นานมานี้ฮะแล้วก็บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินนาคอยุธยาก็เพิ่งจะลาออกจากประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐ มานั่งเก้าอี้ได้ยังก้นยังไม่ทันอุ่นเลยตอนนี้ลุกออกไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องบทบาทของร้อยธรรมนัสและท่าทีของพรรคเล็กกลุ่ม16ที่จะมีการนัดหารือนัดกินข้าวกันวันนี้ฮะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยผมก็เพิ่งมาถึงบางอ้อวันนี้เหมือนกันน้องต้นฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับแกนนำของกลุ่ม16พูดชัดเจนครับบอกว่าเรื่องที่ทางรัฐบาลส่งคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้รับมอบหมายดูแลพรรคเล็กเนี่ยมาเจรจาขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่ององค์ประชุมสภาทั้งเรื่องงบประมาณปี65และศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณพิเชษฐ์และแกนนำของพรรคเล็กเนี่ยพูดชัดเจนนะฮะบอกว่ารอให้รู้ก่อนว่าสูตรในการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจะหารด้วย100หรือ500แล้วจะมีความชัดเจนจากพรรคเล็กฮะจริงๆฟังดูมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะคือ2เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าเขาโยงเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการเจรจาได้เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณประจักษ์พี่ประจักษ์จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์สโมสร รัฐสภาอันหรูหราอูอาครับโออานะครับบางคนบอกโอ้โหหรูมากสสสวแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสภาจะเวลาที่ไหนไปรีลาดกันมีห้องรีลาดด้วยนะครับคือเวลาไปรีลาดเวลาไปห้องสปาเวลาไปนวดตัวนวดเท้าคงจะมีแต่ถามกลับว่าเวลาจะเวลาไหนเข้าห้องประชุมสภาเนี่ยอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้กกต.ยังไม่รับรองนะน้องต้นฮะยังครับแต่ว่าคือกกต.เนี่ยตามกติกาเขามีกรอบเวลา30วันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการตรวจความเรียบร้อยคะแนนตรงกันไหมไม่ตรงอย่างไรมีใครร้องเรียนอะไรมาหรือไม่ซึ่งล่าสุดก็มีแล้วนะครับสกพรรคก้าวไกล2เขตขอร้องเรียนให้กกต.นับคะแนนใหม่ในบางเขตนะครับก็เป็นภารกิจที่กกต.ต้องรับไปเพียงแต่ว่าที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับคุณชัชชาติตั้งแต่จบการเลือกตั้งก็ลงพื้นที่มาตลอดไม่ได้ลงในฐานะผู้ว่าครับลงไปในฐานะว่าที่ผู้ว่าก็ลงพื้นที่สำรวจงานอะไรเหมือนกับเริ่มงานล่วงหน้านะครับอย่างเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังคือไปแยกลำสาลีเขตบางกะปิก็ไปเจอสกของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายๆคนได้ติดตามกันครับมีช็อตที่น้องแมวตะกายคุณชาชาติด้วยนะเมื่อวานคือเป็นภาพที่หลายคนบอกน่ารักนะครับเป็นช่วงที่คุณชาชาติไปคุยกับประชาชนที่มารออ่ะอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ท่านนี่น้องแมวที่ผมว่าตัวสีดำเนี่ยน้องแมวเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับน้องแมวไม่ใช่น้องแมวที่เป็นคนนะฮะถ้าเป็นน้องแมวที่เป็นคนเนี่ยไปคลอเคลียหรือไปตะกุยใส่ว่าที่ผู้ว่าเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ต้นนะฮะกาดน่าจะจับแยกคือตอนนี้เนี่ยเจ้าของเขาอุ้มอยู่ฮะเขาก็คุยเรื่องปัญหาในท้องที่มีการเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสักพักน้องแมวตะกายโอ้โหเนี่ยนี่โอกาสจะเติบโตบนเส้นทางของอาชีพเนี่ยมีสูงนะครับคือรู้ว่าใครมีรัศมีใครมีแววนะครับของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีบารมีมีอำนาจครับเจ้าน้องแมวตัวนี้เนี่ยจากตัวเล็กนิดเดียวก็ตะกุยไปถึงได้เลยครับเป็นแมวที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับวันนี้พี่มาจากช่วงเช้าครับ6โมง
ไม่แน่ใจว่าคุณชาติไปจ็อกกิ้งหรือเปล่าน่าจะไปนะแต่ว่าหลังจากนั้นเขามีภารกิจครับไปจ็อกกิ้งฮะไปสวนบางกอกใหญ่ครับสวนบางกอกใหญ่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะในความดูแลของกรุงเทพนะครับกทม.อยู่ระหว่างมันเป็นซอยที่เชื่อมกันระหว่างซอยเพชรเกษม4กับจรัญสนิทวงศ์2นะครับไปเจอสก.ประชาธิปัตย์ในพื้นที่ครับครับก็ไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารพื้นที่พัฒนาพื้นที่แล้วก็ไปดูว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ภาพเมื่อไหร่ฮะเมื่อเช้าฮะเมื่อเช้าเหรอฮะโอ้นี่ท่านใส่รองเท้าใส่กางเกงสแลกเนี่ยวิ่งกับท่านผู้ว่าเลยครับ แต่ว่าภารกิจของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับแม้ว่ากกต.ยังไม่รับรองแต่ว่าก็ออกลุยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเป็นการติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องหลายต่อหลายโครงการคราวนี้ในระหว่างการลงพื้นที่การให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นอัปเดตนะครับเรื่องภารกิจแล้วก็มุมมองของว่าที่ผู้ว่าของกรุงเทพมหานครคุณชัชชาตินะเราไปฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันน้องต้นครับว่าภารกิจนะฮะรวมไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นมุมมองแนวทางของว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่นั้นมีเรื่องประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเชิญครับผมว่าแนวคิดสำคัญคือมีพื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพให้คนสามารถมาออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นใกล้ๆบ้านได้พาลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเดินไม่ต้องใหญ่โตหรูหราอลังการแต่ขอให้เข้าถึงได้ง่ายนั่นก็เป็นแนวคิดของสวนกรุงเทพ15ทีซึ่งไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมันใหญ่แต่ก็อาจจะทำพวกลานกีฬาเสริมด้วยอย่างตรงนี้ก็ไม่มีลานกีฬาใช่ไหมไม่มีนะนั่นก็จะต้องเอาพื้นที่ราชการที่เกี่ยวข้องคือใกล้เนี่ยมีรฟมมีพื้นที่อยู่ก็อาจต้องติดต่อแล้วก็ทำประสานงานเพราะว่าสิ่งแรกๆที่เราต้องทำเลยเมื่อเข้าไปหน้าที่ในตำแหน่งเนี่ยต้องคุยกับหน่วยงานราชการเลยครับการทางพิเศษรฟมทางหลวงชนบทกรมทางซึ่งจะมีที่ว่างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพนะแล้วเราต้องขอเอามาใช้เป็นพื้นที่เปิดให้ประชาชนนั้นทางสกทางผู้นำเขตต้องร่วมมือกันลองหาพื้นที่อ่ะหรือไม่เอกชนพื้นที่ว่างเพราะว่าตอนนี้เอกชนถ้าว่างปุ๊บแทนที่ไปปลูกกล้วยตามภาษีที่ดินที่ปลูกสร้างถูกไหมก็อาจจะต้องคิดเรื่องนี้ละว่าเอามาทำที่สาธารณะได้ยังไงจริงแล้วเรื่องเกษตรกรรมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่คล้ายๆผิดวัตถุประสงค์นิดหน่อยนะทีนี้กทมต้องไปดูกฎระเบียบนี่แล้วภาษีที่ดินที่ปลูกสร้างเนี่ยกทมยังมีอำนาจขึ้นภาษีได้นะที่กระทรวงคลังเนี่ยกำหนดกรอบมาเนี่ยก็ให้อำนาจท้องถิ่นในการขึ้นภาษีได้เพราะตรงไหนที่ใช้พื้นที่ไม่คุ้มเช่นในเขตหนาแน่นเนี่ยแล้วยังเป็นเกษตรกรรมเนี่ยเราจะลองปรับเพื่อให้เขาจูงใจให้เอาพื้นที่มาให้กทม.เช่าในราคาถูกแล้วก็ทำพื้นที่สาธารณประโยชน์แทนครับผมว่าเรื่องขยะคือปัญหาคืออย่างนี้ขยะในเขตชั้นนอกเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าผู้คนขยายออกไปหมู่บ้านขยายออกไปมาสายมาตอนนี้คนเกือบ 200,000 แล้วแต่อุปกรณ์การเก็บขยะไม่ได้เพิ่มไม่เห็นว่าถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยเก็บขยะไม่มีปัญหาเลยเพราะคนน้อยลงด้วยซ้ำรถขยะก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่ช่วงลงหาเสียงนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวมีทีมมดงานมาคอยช่วยเหลือในช่วงนั้นนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่านี่คือการจับมือกันของอดีตผู้ว่ากรุงเทพกับตอนนั้นคุณชัชชาติเป็นว่าที่ผู้สมัครใช่ครับตอนนี้ก็เป็นอดีตผู้ว่ากับว่าที่ผู้ว่านะครับก็จะแพ็กทีมมีส่วนในการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ดร.พิจิตรรัตกุลนะครับท่านอยู่กับเราแล้วนะครับในระบบซูมใช่ไหมน้องต้นครับครับสวัสดีครับท่านพิจิตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ่งชัยครับคุณประจักษ์ครับครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์อย่างนี้นะฮะณปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็กลายเป็นว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้ว่านะเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครถามอย่างนี้ครับอาจารย์เราเข้าประเด็นเลยสมัยที่อาจารย์เป็นผู้ว่าก็ดีหรือว่าผู้ว่ากรุงเทพคนอื่นๆถ้าเทียบกับผู้ว่าชัชชาติว่าที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะอะไรมันจะหินกว่ากันครับสำหรับภารกิจที่ท้าทายการเป็นผู้ว่าครับอะไรหินกว่ากันแล้วเพราะอะไรครับอาจารย์ฮะผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยครับเป็นปัญหาที่มันสลับซับซ้อนมากกว่าเก่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของจำนวนคนที่มากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาหลายอย่างบางทีถูกซุกใต้พรมเอาไว้นานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาดังมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะเกิดวิกฤตในลักษณะเดียวกับที่กับประชาชนโดยตรงนั่นก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยนะครับประชาชนเองก็จะต้องมีความต้องการที่จะให้นอกจากจะดูเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปคัดพื้นฐานให้ดีแล้วเนี่ยในเรื่องของสวัสดิการของชุมชนเนี่ยนะครับก็น่าที่จะเป็นข้อเรียกร้องที่เพิ่มเติมขึ้นเช่นในเรื่องของการที่จะให้มีการจ้างงานในเขตชุมชนทำขึ้น
เพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับจากกทม.ในการที่จะไปทำชุดนักเรียนทำมาหาให้โรงเรียนหรือว่าการที่จะมีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องให้มีภาระกับผู้ปกครองมากนักหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะให้มีสวัสดิการทางด้านการบริการทางด้านสุขภาพที่จะตามติดเข้าไปอย่างเมื่อกี้นี้ได้ยินอาจารย์ชัชชาติพูดว่า อย่างหลายๆเขตเนี่ยครับมีการขยายตัวออกไปในนอกเขตกรุงเทพมหานครชั้นไหนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงครับเพราะว่าที่ดินในเขตชั้นไหนนี่ก็แพงขึ้นแพงขึ้นคนก็จะมีการสร้างบ้านใหม่ก็ย้ายออกไปนอกในเขตชานเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชุมชนก็ย้ายออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานเนี่ยเรายังตามไปไม่ทันศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยครับ68กว่าศูนย์เนี่ยก็อยู่เฉพาะในส่วนในเท่านั้นเองยังตามไปบริการชุมชนหรือบ้านที่เกิดขึ้นบ้านจัดสรรต่างๆที่อยู่รอบเมืองไม่ทันบางทีแม้แต่ระบบประปาแม้แต่ในเรื่องของระบบท่อระบายน้ำหรือระบบไฟแสงจันทร์นะครับระบบเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งกรมบาทวิถีถนนเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพซึ่งย่ำแย่มากๆแต่ว่าคนต้องไปละเพราะว่าราคาที่ดินถูกกว่าในเขตเมืองเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะเข้ามาทำให้เกิดความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันนึงครับในเรื่องของระบบการสั่งราชการเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการ8ระดับ8กับผู้ตรวจราชการระดับ9เนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเราเกิดความคล่องตัวได้เมื่อในเมื่อผู้อำนวยการเขตคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีประสิทธิผลในการทำงานน้อยก็อาจจะย้ายไปได้ในทันทีไปอยู่ที่ในตำแหน่งผู้ตรวจแต่เดี๋ยวนี้ผู้ตรวจ8ผู้ตรวจ9เนี่ยเหลือน้อยผู้ตรวจ8ไม่มีละนะครับผู้ตรวจเหลือน้อยมากนะครับตรงนี้การที่จะโยกย้ายถ่ายเทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในระดับเขตเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ต้องไปแกล้งย้ายข้าราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้ามันมีคนจำเป็นสุขภาพเขาเสื่อมโทรมลงประสิทธิภาพเขาถดถอยลงไปเนี่ยจำเป็นแล้วล่ะเพราะว่าผู้อำนวยการเขตนั่นน่ะก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขตนั้นนั่นเองต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้แล้วก็ต้องขับเคลื่อนตรงนี้ครับกลไกที่สำคัญที่สุดซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีอีกเรื่องนึงก็เรื่องของระบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับมีการใช้ระบบการประสานงานระหว่างสำนักซึ่งมีอยู่ปัจจุบัน17สำนักเนี่ยนะครับกับสำนักงานเขตเนี่ยให้มีการประสานงานกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเช่นสำนักเทศกิจเนี่ยก็ต้องประสานกับฝ่ายเทศกิจประจำเขตซึ่งมีร่วมร้อยนะฮะเทศกิจประจำเขตเนี่ยนะครับฝ่ายโยธาก็ต้องประสานงานกับสำนักการโยธาที่กรุงเทพมหานครประสานกันยังไงไม่งั้นก็จะมีคำสั่งซึ่งออกไปไม่ทะลุโดยเร็วการตรวจสอบก็ไม่มีนะครับการที่จะมีการประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆที่อยู่ตามเขตต่างๆก็จะบกพร่องไปตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันซึ่งวันนี้เราอยากจะให้แน่ใจว่าการประสานงานกันระหว่างสำนักกับสำนักงานเขตเนี่ยมันมีไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ยินอาจารย์ชัชชาติพูดก็จริงเลยครับก็คือในเรื่องของหนักหนาสาหัสที่สุดคือขยะยังไม่ได้ลดปริมาณลงไปจากเดิมเลยครับสมัยก่อนก็มีอยู่ประมาณ 9,500 ถึง 10,000 ตันต่อวันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็น 10,000 ตันต่อวันปริมาณขยะไม่ได้ลดลงไปเลยแถมที่มองเห็นได้ชัดเจนคือขณะนี้เนี่ยระบบการจัดเก็บเนี่ยเป็นไปอย่างที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บแต่จริงๆแล้วนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บเนี่ยชาวบ้านบางทีก็เอาถุงดำเนี่ยไปวางที่บาทวิถีก่อนบางทีรถที่เก็บขยะของกทม.ก็ไปช้าครับมันก็จึงกลายเป็นถุงดำพันเนินเทินทึกอยู่ที่ริมบาทวิถีครับแม่หมูนักมาแคะเขียมันก็กลายเป็นเมืองนี่สกปรกเต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยครับนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บนี่เป๊ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงสมัยก่อนนี่มีเรียกว่าคล้ายๆเป็นถังขยะขนาดใหญ่เป็นเหล็กนะครับซึ่งวางไว้ตามจุดต่างๆเช่นตลาดที่เป็นต้นเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อที่ดักใจนะในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งมันจะเป็นบ่อเกิดของ
โรคร้ายต่างๆทั้งปวงอีกเรื่องน้ำท่วมผมเห็นในสไลด์พอดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะยังต้องยอมรับก่อนนะครับว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าจะบอกว่าเรามีอุโมงค์แล้ว 8-9 แห่งก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะบอกว่าเรามีระบบไปแจ็คกิ้งเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตามแต่จากข้อเท็จจริงก็คือว่าน้ำยังท่วมมากอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมาก็จะมีปัญหาครับอาจจะเป็นเพราะหลายเรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งความยันย้อนยานของการกำกับการการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักระบายน้ำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนของปริมาณของฝนที่ลงมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตกไม่เหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนนี่มันเฉลี่ยไปปีหนึ่งฤดูฝนหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมาใช้วิธีการคือมันกระจุกมันไม่เฉลี่ยเกลี่ยกันไปตลอดฤดูฝน 1,200 มันมากระจุกที100กว่า100กว่าอาจจะอยู่เหมือนกันหรือประเด็นที่3ก็คือว่าไอ้ท่อต่างๆเนี่ยนะครับทำไปแจ็คกิ้งคือเป็นท่อใหม่กลางถนนนี่ไม่ทันการครับไอ้ท่อเนี่ยก็เริ่มตันมากขึ้นตันมากขึ้นครับซึ่งอันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับปัญหาของเรายังไม่มีมากเท่านี้ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณของน้ำฝนอยู่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีวิธีการคือการประสานงานและหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดการกับน้ำเสียน้ำนะครับก็สมัยอาจารย์พิจิตรนี่ก็จะมีวิธีการในการที่จะรับมือกับพวกเราเรียนพอสมควรนะครับอาจารย์คราวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยหลายข้อที่อยากจะเรียนฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะฮะเริ่มแต่ต้นครับครับอาจารย์ครับมีหลายคนตั้งคำถามอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดถึงนโยบายของอาจารย์ชาติชาติ200กว่านโยบายจะทำได้จริงหรือไม่หรือว่าแม้แต่คนที่เขาสังเกตการทางการเมืองเขาก็ตั้งคำถามว่าไม่เคยเจอมาก่อนที่นักการเมืองจะมาโชว์นโยบายเป็น100ข้อ200ข้อแบบนี้อาจารย์พิจารณาประเมินดูแล้วจากประสบการณ์เนี่ย200นโยบายนี้มีความเป็นไปได้จริงมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างไรครับผมคิดว่าอาจารย์ชาติชาติได้ตั้งใจนะครับว่าการที่ทำนโยบายขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้จริงไม่ใช่เอาไปโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงเท่านั้นแล้วก็จะสังเกตดูดีๆครับจำนวนมากทีเดียวของนโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรอบตัวชาวบ้านเขาในตรอกในซอกซอยในชุมชนในถนนนะครับในบริเวณที่เป็นสี่แยกในบริเวณสิ่งที่เรียกว่าชาวบ้านออกมาจากบ้านปั๊บจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะครับมากเหมือนกันเช่นในเรื่องของท่อน้ำเช่นในเรื่องของถนนที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้มันสามารถใช้การได้ 100% เต็มแต่ว่าในเรื่องของนโยบายหลักๆใหญ่ๆเช่นโครงการที่จะทำเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียรวมนะครับหรือในเรื่องของที่เคยบอกไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับว่าในเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเรื่องของอะไรที่เป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยนะครับอันนี้ความจริงในขณะนี้อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นความจริงเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยถ้าเปิดรอได้รอเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่เนี่ยแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าปัญหารากฝอยปัญหาที่หลักๆเอาไว้ก่อนเช่นคุณภาพอากาศนะครับทำยังไงดีสมัยก่อนเนี่ยมี PM 10มีคาร์บอนมอนอกไซด์เท่านั้นเดี๋ยวนี้มาเพิ่มอีกคือ 2.5 PM 2.5 แหล่งมาจากไหนยังไงนะครับในการจำกัดการกับกำจัดพิษเหล่านี้ผมคิดว่า อย่าเพิ่งไป คิดว่าอาจารย์ชาติชาติจะทำไม่ได้นะครับผมคิดว่าประกาศเอาไว้แล้วก็มั่นใจว่าทำได้แต่ว่าอย่างมันจะต้องไม่ใช่ทำทีละเรื่องเนี่ยสองเรื่องนะครับมันต้องทำพร้อมไปกันทั้งหมดหลายเรื่องพร้อมกันไปเป็นแนวราบไปเลยแนวระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับมีขนาดแล้วกลายเป็นว่าแก้ปัญหานี้นิดนึงปัญหานี้โผล่มาอีกแล้วแก้ปัญหานั้นหน่อยปัญหานี้โผล่มาอีกแล้วอันนี้ยังมีประเด็นที่สงสัยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องผลักดันนโยบายมากมายขนาดนั้นอาจารย์มองว่ามันมีข้อจำกัดในเชิงอำนาจของผู้ว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าหรือว่าจะต้องไปประสานหน่วยงานอื่นๆมากมายเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อจำกัดของคนที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพไหมครับไม่นะในระหว่างหาเสียงผมก็ได้รับเชิญออกไปพูดในหลายเวทีเนี่ยพยายามบอกว่ามันอยู่ที่วิธีการประสานงานกันนะครับไฟฟ้านครหลวงประปานครหลวงเขาก็บริการให้คนในกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะฉะนั้นปั๊บกันสกเองถึงมาจากต่างภาคกัน
ขาก็บริการในกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเนื้องานเป็นตัวตั้งซึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยใช้เนื้องานเป็นตัวตั้งในการที่ประสานงานกับคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาในการประสานงานที่สำคัญอีกอันนึงคือการประสานงานกับชุมชนกับประชาชนทำยังไงประชาชนเนี่ยครับมีส่วนร่วมให้มากที่สุดอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบรรดาผู้ว่ากทม.1คนกับข้าราชการอีก 80,000 คนเนี่ยครับแก้ไขไม่ได้นะครับของคนในกรุงเทพมหานคร 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเกือบ 1,000 คนแก้ไม่ได้ต้องอาศัยร่วมมือกันสมัยก่อนเราเห็นความร่วมมือนะครับเรื่องของขยะในมือท่านลงถังเถอะครับเรื่องของโครงการหน้าบ้านหน้ามองให้กันช่วยไปทำความสะอาดหน้าบ้านของตัวเองนะครับหรือว่าในเรื่องของลานคนเมืองอาจารย์ชาชาเน้นมากในเรื่องของลานกีฬานะครับซึ่งสมัยโน้นเนี่ยได้เคยทำลานกีฬาไว้เกือบ1,000กว่าแห่งมันก็เสื่อมโทรมไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเรื่อยฟื้นขึ้นมาใหม่พื้นที่เปิดกว้างอีกอันหนึ่งเป็นสำคัญอันนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องประสานงานเพื่อเช่นกองทัพนะครับสถานที่หน่วยราชการที่มาจากกระทรวงกลาโหมหรือว่ากระทรวงต่างๆซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ใช้พื้นที่หน้าสำนักงานของเขาอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดใต้ทหารเนี่ยสามารถที่จะขอทำให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ชุมชนเข้าไปใช้ได้บ้างได้ไหมอันนี้แหละอาจจะจำเป็นซึ่งเขาอาจจะห่วงแต่ในเรื่องภารกิจแล้วเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยของราชการส่วนกลางเนี่ยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ประโยชน์เหมือนกันแต่พอจะพูดว่าจะมาเอาโน่นเอานี่จากตัวเข้าไปเนี่ยอาจจะลำบากไม่อย่างตอนนั้นอยู่ที่การเจรจานะครับอาจารย์อาจารย์มีประเด็นหนึ่งซึ่งคนสนใจมากคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอาจารย์แล้วก็ดูจะเป็นประเด็นที่นายกเองก็เตรียมที่จะเรียกอาจารย์ชาติชาติไปหารือนะครับอาจารย์เรื่องสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับอาจารย์ครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องหนี้มีทั้งเรื่องการขยายต่ออายุสัญญาสัมปทานจาก72ไปถึงปี2602เนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเรายึดตามกฎหมายนะครับยึดตามกติกากฎเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไปได้ดีโดยที่เกิดความโปร่งใสนะครับใครไม่เข้าตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้วางเอาไว้และเป็นกติกาเอาไว้เนี่ยก็ยอมรับไม่ได้ครับอาจารย์ชาติชาติเสนอว่าให้เข้าไปอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมทุนให้ผ่านคณะกรรมการชุดนั้นก่อนซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นตามกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีการข้ามขั้นตอนเพราะว่าอาจจะมีความห่วงใยในเรื่องของระยะเวลาประกอบการหรือบางทีกระดองเรื่องเอาไว้นะครับจะดองเรื่องเอาไว้เพราะว่าไม่กล้ากลัวว่าจะถูกกระแสกดดันจากประชาชนหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบมันก็จึงทำเกิดความไม่โปร่งใสขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งใจเลยนะครับว่าใช้เอากฎหมายเป็นหลักแล้วก็ใช้วิธีการคืออันเนี้ยคุยกันกับทุกฝ่ายว่าเป็นตัวบทกฎหมายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขั้นตอนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุและผลในการที่ตัดสินใจไปอย่างอื่นเนี่ย ควรจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือว่าจะไปเป็นอย่างอื่น นะครับที่ว่าได้นะครับอยู่ที่ความจริงใจและก็การเปิดให้โปร่งใสที่สุดเท่าที่จะทำได้เกิดถ้าเพราะว่าจำเป็นผู้จะต้องหาทางในการที่จะให้ขอความช่วยเหลือจากราชการส่วนกลางก็จำเป็นผมเองมีความคิดอย่างว่าโอนรฟม.สีเขียวเนี่ยขอโทษโอน BTS สีเขียวเนี่ยให้กับราชการส่วนกลางไปเลยนะครับเพราะว่า ระบบเรื่องตัวเดียวก็ตามระบบเรื่องของราชการเองซึ่งมีรฟม.อยู่ตั้ง300กิโลเมตรเร็วๆนี้นะครับก็ตามถ้าหากว่ามันมีทั้งสองเจ้าคือท้องถิ่นดูระบบหนึ่งราชการดูระบบหนึ่งมีปัญหามันอาจจะยุ่งยากใช่ไหมอาจารย์ใช้ระบบเดียวไปเลยให้มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานเดียวไปเลยตัวอาจารย์เห็นแบบนั้นใช่ไหมตัวอาจารย์65บาทเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะลดได้ไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูข้อเท็จจริงตามสัญญานะครับครับตามสัญญาว่าบ่งไว้ว่ายังไงการขึ้นราคาค่าโดยสารเป็นยังไงนะครับความจริงตอนที่ตั้งแต่ เริ่มก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยระบบต่างๆหรือว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องว่าตามนั้นกับระบบไปผิดสัญญาไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะไปทำข้ามขั้นตอนนะฮะไปต่อก่อนเวลาไปต่อหลังเวลาที่จะครบกำหนด
ไอ้อย่างนี้เป็นวิจารณญาณซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้กฎเกณฑ์บางอย่างถูกละเมิดไปแต่ถ้าเกิดตามกฎเกณฑ์แป๊ะแป๊ะแป๊ะไม่เป็นปัญหาหรอกครับครับผมว่าประชาชนก็รับได้นะในส่วนที่จะไปทำความชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อกี้พูดเรื่องนึง การประสานงานกับหน่วยราชการอื่นเนี่ยครับที่บางอย่างหน่วยราชการก็ไม่อยากให้เนี่ยก็คืออย่างเช่นไปเอาทรัพย์สินของเขา อย่างเช่น ครับหรือว่าอย่างเช่นผมเคยไปขอเอาสนามกอล์ฟที่สวนจตุจักรนะครับมาเป็นสวนรถไฟปัจจุบันเนี่ยครับก็ไม่ให้หรอกครับอยู่ๆไปขอเขาก็ไม่ให้หรอกนะฮะครับแล้วจะทำไงซื้อเอาต้องซื้อเอาก็ค่าร้อยกว่าล้านได้ทั้งสนามออฟมาทั้งอันเลยนะครับแล้วไปศูนย์อยู่กลางเมืองเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยขณะนี้เราไม่มีงบเพียงพอหรอกที่จะไปซื้อโน่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การประสานกันขอยังทางใต้ทางด่วนทั้งปวงเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยการทางพิเศษหวงมากไม่ให้แต่ในที่สุดปล่อยโลกล้างก็ไปขออันนี้ก็มีเหตุผลเขาก็ยอมปล่อยให้ได้อย่างไรก็ตามครับเงินที่จะมีงบประมาณอยู่ขนาดนี้จะมีไม่มากนะครับจะมีจำกัดแล้วก็อย่าไปสนใจลงทุนอย่างใหญ่ๆในทันทีทันใดเพราะว่ามันจะทำให้งบประมาณเนี่ยมันจางลงไปแทนที่จะมีงบประมาณพอเพียงที่จะไปทำในเรื่องของปัญหาที่เป็นรากฝอยในชุมชนถนนในป่าวิถีในหน้าบ้านคนมากกว่านะครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงในการงบประมาณเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะฮะแต่คิดว่างบประมาณของกทมเนี่ยมีเงินสะสมอยู่ตามกฎหมายนี่กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับที่ผมออกมาจากกทมเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านแต่เข้าใจว่าวันนี้นี่คงจะขึ้นไปเป็น 3,000 4,000 แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่ประจำเป็นจริงๆเนี่ยเอามาแก้ปัญหาหลักขอให้นะขอสภานะครับขอเป็นเหตุได้อีซ่า500ล้านเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับเอามาทำงานแต่ว่าอย่าไปลงแม็กกับโปรเจกต์อย่างเช่นโรงบำบัดน้ำเสียโรงหนึ่งเนี่ย 7-8,000 ล้านอย่าเพิ่งไปลงสภาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าเพิ่งไปทำถ้าเปิดรัฐบาลอยากจะให้ทำเอาเงินมาครับว่าจะทำไอ้ทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งดีแล้วที่มันยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเงินมาอย่าไปบ้าจี้ตามไอ้ทำอะไรที่เป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนมากกว่าครับครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์มีพูดถึงนโยบายเส้นเลือดฝอยด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึงความร่วมมือร่วมใจกันความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ปรากฏการณ์ที่คุณชัชชาติเขาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นข้าราชการบางคนบางเขตออกมารอต้อนรับมาทักทายอาจารย์มองว่าเป็นความตื่นตัวที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมหรือว่าความตื่นตัวในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างอย่างไรครับครับคือข้าราชการ 80,000 คนเนี่ยครับเขาอยากทำงานให้ประชาชนแน่นอนที่สุดเลยครับมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่อยากทำงานประชาชนขอแต่เพียงอย่างเดียวว่าให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเขาเนี่ยคือผู้ว่ากทมเนี่ยมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับเขาคืออะไรคือมีความยุติธรรมมีความยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายในการลงโทษในการให้รางวัลนะการส่งเสริมอันนี้สำคัญที่สุดคนที่มีความสามารถคนที่ดำเนินงานได้มีผลดีทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเห็นว่าโอ้มีการข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมา 3-4 ขั้นตอนนะครับหมดแรงครับหมดแรงครับหรือว่าที่เห็นในภาพขนาดนี้พนักงานรักษาความสะอาดเนี่ยครับมีเป็นหมื่นนะครับในทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยพวกนี้ตื่นตี 3 นะครับไปทำงานกันเป็น2กะบนถนนทำยังไงก็มีความรู้สึกว่าเราห่วงใยเขาจริงๆ อย่าไปแอบเอารู้สึกให้เขาเห็นจริงๆว่าเราห่วงใยเขาจริงๆเช่นกรณีที่มีการประกันสุขภาพให้เขาได้ไหมพนักงานรักษาเหล่านี้ว่าถ้าหากว่าตายไปบาดเจ็บไปเนี่ยราชการกรุงเทพมหานครออกให้หมดเมื่อก่อนเลือกตั้งก็ตายคนหนึ่งนะครับที่ฝั่งทนกวาดถนนตีสามตีสี่นี่แหละรถมาก็ชนก็ตายเสียชีวิตครับตอนนี้กทม.มีไอ้เรื่องของประกันสุขภาพความปลอดภัยเนี่ยให้กับพนักงานดับเพลิงเท่านั้นแต่ว่าพนักงานที่เป็นพนักงานกวาดพนักงานรักษาเนี่ยครับเติมไปแต่เช้าตีสามตีสี่เนี่ยเสียมากตรงนี้ถ้าเบิกแน่ใจว่าผู้ว่าเอากับเขาผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเขาสามารถที่จะ
อุทิศตัวเขาเองเนี่ยทำให้ได้มากกว่านั้นดีครับอาจารย์ฮะคือเป็นผู้ว่าที่มีธรรมาภิบาลนะเป็นผู้บังคับบัญชาที่บรรดาข้าราชการบรรดาลูกจ้างเนี่ยก็ชื่นชมเพราะมองว่าตระหนักถึงความต้องการของคนทุกระดับสิ่งใดเวลามีค่อนข้างจำกัดนะครับอาจารย์คงได้เชิญอาจารย์พิจิตรมาสะท้อนปัญหาแล้วก็มุมมองเรื่องเมืองหลวงของเราเนี่ยในโอกาสหน้าแต่ว่าจะถามอาจารย์นิดหนึ่งสั้นๆครับอาจารย์นี่ยังฟิตอยู่จะเข้ามาช่วยในตำแหน่งไหนดีครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรดีฮะอ๋อผมเคยแสดงเจตนารมณ์ไว้แล้วนะครับดีครับจะได้เผยกับทาง BTS คนแรกเป็นอย่างเป็นทางการเพราะว่าได้เคยคุยกับอาจารย์ชาติชาติคุยกับภายในแล้วว่าตั้งแต่ตอนช่วงหาเสียงเนี่ยผมไม่เคยคิดหรือประสงค์ใดๆเลยที่จะมีตำแหน่งทางการเมืองในกทม.ครับเนื่องจากเห็นว่าคนที่อายุอ่อนกว่าผมเนี่ยครับทั้งหนุ่มทั้งสาวเนี่ยเก่งกว่าผมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปล่อยแล้วก็แรงเขาก็เยอะกว่าผมต้องปล่อยให้พวกนี้เข้ามาทำงานคนที่มีอายุมากๆอย่างผมเนี่ยนะครับควรจะหลีกทางเข้าได้แล้วแล้วก็พอแล้วจะไม่อาจารย์พอแล้วจะไม่ฮะจะต้องเอาคนที่มีอายุมากนะเข้าไปทำงานเอาคนหนุ่มสาวทำงานชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากกว่าครับครับดีครับอาจารย์ฮะก็ถือได้ว่าอาจารย์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่บุกเบิกแล้วก็ทำงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่านะฮะก็วันนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมงานของคุณชัดชาติก็มีข้อแนะนำดีๆอยู่นะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับวันหลังรบกวนอาจารย์ใหม่นะอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับคุณรุ่งชัยครับครับนี่ฮะดร.พิจิตรรัตกุลครับก็เคยลงสมัครผู้ว่าเนี่ยครั้งแรกลงสมัครของนายามกองพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับพอมาลงในกลุ่มของงดงานกลุ่มอิสระนะฮะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังของผู้คนครับที่ใช้ชื่อว่างดงานก็กลายเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนหนึ่งนะฮะงดงานเนี่ยกลับมาอีกครั้งตอนคุณชาชาติลงพื้นที่แล้วก็ประกาศร่วมมือกันครับก็มีงดงานช่วยกันไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอดส่องหาปัญหาลงพื้นที่ตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่ที่เราสัมภาษณ์คุณชัดชาติยังมีอยู่ใช่ไหมครับประเด็นต่อเนื่องไหมฮะครับยังมีประเด็นที่เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์แล้วก็ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครควรที่ได้รับทราบรับฟังต่อนะครับไปฟังต่อกันอีกนิดนึงฮะว่าแนวคิดสำคัญคือมีพื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพให้คนสามารถมาออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นใกล้ๆบ้านได้พาลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเดินไม่ต้องใหญ่โตหรูหราอลังการแต่ขอให้เข้าถึงได้ง่ายนั่นก็เป็นแนวคิดของสวนกรุงเทพ15ทีซึ่งไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมันใหญ่แต่ก็อาจจะทำพวกลานกีฬาเสริมด้วยอย่างตรงนี้ก็ไม่มีลานกีฬาใช่ไหมไม่มีนั่นก็จะต้องเอาพื้นที่ราชการที่เกี่ยวข้องคือใกล้เนี่ยมีรฟม.มีพื้นที่อยู่ก็อาจจะต้องติดต่อแล้วก็ทำประสานงานว่าสิ่งแรกๆที่เราต้องทำเลยเมื่อเข้าไปหน้าที่ในตำแหน่งเนี่ยต้องคุยกับหน่วยงานราชการเลยครับการทางพิเศษรฟม.ทางหลวงชนบทกรมทางซึ่งจะมีที่ว่างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพนะแล้วเราต้องขอเอามาใช้เป็นพื้นที่เปิดให้ประชาชนนั้นทางสกทางผู้นำเขตต้องร่วมมือกันลองหาพื้นที่อ่ะหรือไม่เอกชนพื้นที่ว่างเพราะว่าตอนนี้เอกชนถ้าว่างปุ๊บแทนที่ไปปลูกกล้วยตามภาษีที่ดินที่ปลูกสร้างถูกไหมก็อาจต้องคิดเรื่องนี้ละว่าเอามาทำที่สาธารณะได้ยังไงจริงแล้วเรื่องเกษตรกรรมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่คล้ายๆผิดวัตถุประสงค์นิดหน่อยนะทีนี้กทมต้องไปดูกฎระเบียบนี่แล้วภาษีที่ดินที่ปลูกสร้างเนี่ยกทมยังมีอำนาจขึ้นภาษีได้นะที่กระทรวงคลังเนี่ยกำหนดกรอบมาเนี่ยก็ให้อำนาจท้องถิ่นในการขึ้นภาษีได้เพราะตรงไหนที่ใช้พื้นที่ไม่คุ้มเช่นในเขตหนาแน่นเนี่ยแล้วยังเป็นเกษตรกรรมเนี่ยเราจะลองปรับเพื่อให้เขาจูงใจให้เอาพื้นที่มาให้กทมเช่าในราคาถูกแล้วก็ทำพื้นที่สาธารณประโยชน์แทนครับผมว่าเรื่องขยะคือปัญหาคืออย่างนี้ขยะในเขตชั้นนอกเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าผู้คนขยายออกไปหมู่บ้านขยายออกไปใช่ไหมสายใหม่ตอนนี้คนเกือบ200,000แล้วแต่อุปกรณ์การเก็บขยะไม่ได้เพิ่มไม่เห็นว่าถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยเก็บขยะไม่มีปัญหาเลยเพราะคนน้อยลงด้วยซ้ำรถขยะก็ยังเยอะเหมือนเดิมงั้นจะเก็บทุกวันแต่ถ้าเกิดเราออกไปเขตนอกๆเช่นสายไหมมิบุรีหนองจอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางทีเก็บ7วันหนเลยเพราะว่ารถเท่าเดิมแต่คนเพิ่มขึ้นอ่ะว่านี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในแง่เราต้องเพิ่มการเก็บให้มันสอดคล้องกับปริมาณประชากรที่เข้ามาครับโอเคดีมากเลยคือจริงแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็ใช้นักโทษอยู่แต่ใจว่าพอมันจะมีกฎเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างออกมาทำให้เราไม่สามารถใช้นักโทษได้ใช่ไหมแต่แล้วแต่งั้นเขาก็มีเปลี่ยนกฎอีกกลับมาใช้ได้ละแต่ว่าเพิ่งติดโควิด2ปี
กรมราชทัณฑ์เองก็ไม่อยากให้นักโทษออกมาข้างนอกเพราะกลัวเอาโควิดเข้าไปอะไรกันกรมเองก็กังวลแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยนักผู้คุมขังถูกคุมขังเนี่ยนักโทษเนี่ยทำลอกท่อได้ดีมากๆเลยสังเกตว่าเราไปเนี่ยที่ไหนก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเอาอาหารมาเลี้ยงเลยนักโทษมาเพราะว่าเขาทำสะอาดเนี่ยที่ถ้าเกิดให้เอกชนทำเนี่ยหลายหัวอันนี้ฟังคนพูดมานะคือเปิดฝาท่อแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปิดฝาท่อแล้วหลายครั้งเลยทำฝาท่อแตกอีก คือท่อไม่สะอาดจะทำฝาท่อแตกอีกก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์มากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าเกิดเข้าตำแหน่งจะแวะไปเยี่ยมเยียนท่านหน่อยจะได้หารือกันเรื่องนี้แล้วผมว่าอีกทางหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาเกิดการลอกท่อควรจะเอาเจ้าของร้านที่อยู่แถวนั้นมายืนดูด้วยเพราะหลายครั้งเลยที่เห็นเลยว่าโอ้โหไขมันหนาเตอะอะไรหน้าร้านคุณเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะมาร่วมรับผิดชอบด้วยว่าคุณทิ้งอะไรลงไปในท่อระบายน้ำด้วยนั้นผมว่าชุมชนเองเนี่ยก็คงต้องช่วยกันรับผิดชอบโอ้โหคือลอกท่อขุดท่อเนี่ยต้องนักโทษนะครับถ้าฟังจากคุณชัดชาติว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นว่าเจ้าเอกชนเนี่ยโหนะก็ทำงานไปโดยที่ไม่มีคนคุมไงแต่ว่าบรรดานักโทษมีผู้คุมมาใช่ไหมก็เต็มไปด้วยความรับผิดชอบนะเห็นมีการพูดถึงเรื่องประเด็นเตรียมที่จะเปิดตัวทีมผู้บริหารนะน้องต้นฮะใช่ครับมีหลายคนพูดคุยกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการคาดเดากันว่าจะเป็นใครบ้างนะครับมีนักบริหารนักธุรกิจรุ่นใหม่หลายๆคนเลยแต่ว่าทีมบริหารที่เปิดตัวมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ปรึกษาการเมืองแล้วก็กลุ่มรองผู้ว่าราชการกรุงเทพทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์เนี่ยจะรับผิดชอบการผลักดันนโยบาย214นโยบายนะครับแล้วก็คอยควบคุมทิศทางการดำเนินงานตามเป้าหมายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายครับส่วนทีมที่ปรึกษาการเมืองจะรับผิดชอบด้านการเมืองครับแล้วก็ทีมรองผู้ว่ากรุงเทพจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่รับผิดชอบลงลึกในแต่ละด้านมีข่าวดร.ยุ้ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกพาดพิงถึงว่าจะเข้ามาเป็นรองผู้ว่าหรือเปล่าดร.ยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับดร.ยุ้ยออกมาปฏิเสธนะครับตำแหน่งรองผู้ว่าออกมาปฏิเสธแล้วคือคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าทุกคนร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าไม่ได้หวังตำแหน่งส่วนดร.ยุ้ยนั้นจะโดดเด่นเชี่ยวชาญในเรื่องของยุทธศาสตร์ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือคงไม่ใช่รองผู้ว่าแต่ว่าจะไปดูแลเป็นที่ปรึกษา Chief Strategy ผลักดันทุกนโยบายทั้ง214นโยบายที่เขาทำกันครับก็หลังจากที่กกต.พิจารณารับรองผลอย่างที่น้องต้นว่านะครับก็จะภายในกรอบ30วันครับอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้ารับรองแล้วเราก็คงจะได้เห็นการเปิดตัวนะครับสำหรับทีมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่นะฮะตอนนี้ก็ติดตามแมตช์อุ่นเครื่องของผู้ว่าที่ผู้ว่าชัชชาติก่อนลงพื้นที่ทุกวันนะโอ้โหนะลงไปโดยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยบางทีก็คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลานะครับจะได้ไม่ต้องไปเหมาผักชีนะฮะโดยเร่งด่วนนะฮะครับเอาล่ะเรื่องประเด็นในเชิงทางการเมืองมีอยู่สักสองเรื่องก็สั้นๆนะครับที่จะนำเสนอเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อการชี้ชะตาอนาคตของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับครับที่จะเจอศึกหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับพรบงบประมาณรายจ่ายปี66ซึ่งถ้าเดี๋ยวจะเป็นวาระแรกวาระรับหลักการก่อนนะครับ31พฤษภาคม31พฤษภาถึง2มิถุนายนรับหลักการไปก่อนตั้งกรรมาธิการไปก่อนหลังจากนั้นมากลับสู่วาระที่2และ3นี่ต้องโหวตกันเป็นหลายมาตราเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวกันกับเรื่องร่างพระราชบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกนี่จะเข้าสู่วาระที่2ที่3นะครับที่ก็จะมีการโหวตเป็นรายมาตราแต่ว่าสาระมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเข้าใจกันตอนที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่ามันกลายเป็นเรื่องของการแปลงร่างจากเดิมที่เป็นแบบนี้ไปเป็นมาพอเข้าสู่ชั้นกรรมธิการมันแปลงร่างอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่วาระที่2และ3อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ว่าที่จะเป็นประเด็นก็คือยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับตามมาตรา151ก็เป็นการซักฟอกรัฐบาลถ้าพูดกันภาษาทางการหน่อยนะครับครับก็จะมีการพิจารณาในส่วนของพรรคเพื่อไทยเขาจะยื่นเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่เสด็จน้ำในพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะคุณหมอชลน่านบอกว่าเดี๋ยวรอให้งบปี66เนี่ยผ่านหลักการไปก่อนแต่ว่าอีกฝ่ายอื่นเนี่ยก็บอกว่าน่าจะยื่นเลยนะฮะแต่ว่าในระหว่างนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ครับกับกลุ่ม16ใช่ไหมก่อนแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็ยังมีกลุ่ม18อันนี้เราเรียกกันเองต้องเรียกว่ากลุ่ม18แล้วนะครับร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยานี่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับคุณธรรมนัสนี่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเรื่องครับเมื่อวานรวมทั้งเรื่องของบิ๊กป้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนสั้นๆนะครับสำหรับค่อยแถลงเมื่อวานนี้ครับโครงสร้างพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยท่านหัวหน้าท่านลาออกไปท่านเดียวนะครับคณะกรรมการทุกท่านอยู่ที่เดิมว่าที่ผู้สมัครทุกท่านอยู่ที่เดิมนะครับเพียงแต่ท่านหัวหน้าท่านลาออกไปถึงท่านเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่กระทบอะไรทั้งนั้นนะครับผมเห็นสื่อหลายสำนักบอกว่าแตกเราไม่แตกนะครับนะครับเรามากันเป็นโครงสร้างแบบแน่นนะครับมั่นคงเพียงแต่เราเชิญท่านมานั่งอยู่ข้างบนถึงจุดยืนวันหนึ่งท่านไม่สบายใจเราก็เคารพในการตัดสินใจของท่านนะถามว่าเรากลับไปเราจะไปทำอะไรกลับไปจะไปทะเลาะกันเหมือนเดิมไม่ใช่ครับผมออกมาแล้วผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วนะครับถ้ากลับไปยังเป็นสังคมเดิมๆไม่กลับครับไม่กลับยังเด็ดขาดนะไม่มีเรื่องนี้ฮะก็คือยืนยันจะไม่กลับไปพลังประชารัฐแน่นอนแล้วใช่ไหมครับเรายืนยันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พรรคพลังประชารัฐเขาประชุมอะไรผมก็รู้รายละเอียดหมดนะครับซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องผมนะครับเราต้องดูก่อนว่างบนะครับที่ครม.ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆไหมงบตัวไหนที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี66เนี่ยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองมันย่ำแย่มากนะครับมันต้องละเอียดเรื่องการแปรยติในการกันกรองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะล้มนะครับแต่ว่าเราต้องดูละเอียดนะครับตอนนี้มีการเรื่องความสัมพันธ์กับท่านพลเอกประวิตรเนี่ยวันนี้คือยังคือกราบเรียนว่าท่านพลเอกประวิตรถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคนะครับเราผมเองนะครับผมก็ยังเคารพนับถือท่านตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องปกติหลายเรื่องผมก็ไปปรึกษาอันนี้เป็นช่วงที่พูดคุยกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นว่านักข่าวเองช่วงท้ายก็มีถามด้วยว่ามีแนวคิดที่จะกลับไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าครับยืนยันไม่แล้วนะครับมีโลกเป็นของตัวเองโลกใบใหม่ของตัวเองแล้วแล้วประเด็นคำถามกับบิ๊กป้อมซึ่งมันก็จะมีนัยยะนะครับเชื่อมโยงไปถึงเสถียรภาพและการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณธรรมนัสบอกว่ายังเคารพนับถือบิ๊กป้อมครับยังปรึกษานะแลกเปลี่ยนกันอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ชัดเจนเลยครับน้องต้นครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าการตัดสินใจในพรรคเศรษฐกิจไทยการขับเคลื่อนนับจากนี้ไปเป็นเรื่องของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ากับลูกทีมฮะครับไม่เกี่ยวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งพยายามที่จะพูดก่อนหน้านี้บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลนะแต่ว่าการถอดใจของบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาซึ่งทีมข่าวของไทย PBS เนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษท่านด้วยนะครับทางโทรศัพท์เนี่ยก็สะท้อนเห็นชัดเจนครับน้องต้นครับว่านี่คือสิ่งที่บิ๊กน้อยคงจะค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงของการเมืองในบ้านเราครับให้รู้มากว่าพรรคไผ่เป็นพรรคไผ่ครับคือก่อนหน้านี้บิ๊กน้อยเข้ามาหลายคนมองว่าเป็นโซ่กลางครับคล้องเชื่อมกันอยู่ระหว่างพรรคเศรษฐกิจไทยโดยร้อยธรรมนัสกับพลเอกประวิตรนะครับแต่พอตอนนี้บิ๊กน้อยไม่อยู่เนี่ยก็เลยมองได้ว่าแล้วตอนนี้จะมีใครมาเป็นตัวเชื่อมหรือเปล่าดูแบบนี้เผินๆเหมือนไม่มีครับแล้วก็ปัญหาที่บิ๊กน้อยออกมาดูจะเป็นการใช้คำว่าแตกหักก็คงจะไม่เกินไปคือเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังคุณปัญญาทิวสังวานคุณปัญญาเนี่ยคุยกับบิ๊กน้อยเมื่อวานนี้นะฮะช่วงกลางคืนคุณปัญญาทิวสังวานผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงคุยแล้วก็เนื้อหาโดยสรุปนะครับพี่ประจักษ์ครับบิ๊กน้อยเนี่ยระบายออกมาให้คุณปัญญาฟังบอกว่ามีความไม่พอใจไม่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยครับไม่เห็นหัวเอามาเป็นไม้กันสุนัขคือพูดกันถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่กลับมาร่วมงานกันแล้วถามว่าทำไมไม่คุยกันอะไรประมาณนี้บิ๊กน้อยก็บอกว่าก็เวลานัดคุยกันแล้วก็ไม่มาห้างติดธุระอะไรต่างๆคือกลายเป็นว่าการเปิดใจของบิ๊กน้อยครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรคเศรษฐกิจไทยพอบิ๊กน้อยประกาศลุกออกจากเก้าอี้ปุ๊บกรรมการบริหารพรรค15คนไปตามเขานี่มากวนกันใหม่กวนส่วนผสมกันใหม่นะฮะปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเขาพูดพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่เกม
นะแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ร้อยเอกธรรมนัสบอกมันไม่ใช่เกมกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมาคือชุดเฉพาะกิจครับเขาหารือแล้วว่าจะมีการกลับมาอยู่แล้วเป็นชุดเฉพาะกิจเหรอฮะเป็นชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกชุดที่ผ่านมาเป็นชุดเฉพาะกิจนะครับนะแต่บิ๊กน้อยก็คงจะค้นพบแล้วล่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เห็นเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการพิจารณารอบนึงก็คงจะกลับไปช่วยงานบิ๊กป้อมแต่ว่าจะช่วยในรูปแบบไหนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตานับจากนี้ไปน้องต้นท่านผู้ชมครับก็คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกลุ่ม16ครับบทบาทของพรรคเล็กนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงบทบาทของกลุ่ม18ที่ว่าเนี่ยนะก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยนี่จะเป็นจิ๊กซอนะครับที่จะเป็นคนให้คำตอบนะครับว่าการเดินหน้าต่อของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะอย่างที่ผมเกริ่นไว้ช่วงแรกกับน้องต้นฮะครับคือทางซีของทางรัฐบาลก็ส่งคุณสุชาติชมกิจนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งก็มีภาระหลักที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมณปัจจุบันนะนอกจากจะเป็นผู้อำนวยการพรรคแล้วนะฮะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็คือไปดูแลไปประสานกับพรรคการเมืองขนาดเล็กนะฮะไปเจรจานะฮะสื่อความหมายกับพรรคการเมืองเล็กบอกว่าขอให้ช่วยรัฐบาลก่อนสองเรื่อง คือรักษาองค์ประชุมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องการพิจารณางบประมาณปี66อย่างที่ว่านะครับ3ล้านล้านกว่าบาทนะฮะกับ2ก็คือช่วยลงมติไว้วางใจรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนนะฮะขอตรงเลยนะฮะซีกทางพรรคเล็กซีกทางกลุ่ม16รวมทั้งร้อยธรรมนัสเนี่ยพูดเหมือนกันเลยครับเหมือนท่องบทมาเดียวกันนะครับบอกว่าต้องรอดูแต่ละคนดูเนื้อหาก่อนนะครับแล้วจะตัดสินใจนะฮะที่สำคัญนี่แกนนำของพรรคเล็กนะฮะกลุ่ม16เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะฮะคุณพิเชษฐ์สถิรัชวานนะฮะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนขอดูวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายจะหารด้วย100หรือ500ไม่เกี่ยวเลยต้นฮะมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกันเลยโดยตรงมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันเกี่ยวพันโดยอ้อมครับนะก็คือถ้าจะไปสนับสนุนข้อเสนอของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ขอหารด้วย100ก็หาร500ก็แล้วกันแทนที่จะหารด้วย100เนี่ยพรรคการเมืองขนาดเล็กอาจจะเปลี่ยนใจมาโหวตให้ก็ได้อันนี้เป็นช่วงท้ายของสมัยรัฐบาลนี้นี่ดูเหมือนแต่ละคนจะพูดคุยกันแบบเปิดอกมากขึ้นนะครับเริ่มไม่อ้อมค้อมแล้ว มีอะไรว่ากันตรงๆนะครับเออนะอย่างนี้นะจะเรียกแขกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะกำหนดชะตาของกลุ่มการเมืองขนาดเล็กและกลุ่ม16เนี่ยแค่ไหนอย่างไรเราไม่รู้คือเราเข้าใจนะครับเข้าใจว่าการเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กก็อยากจะมีที่ยืน อยากจะเดินหน้าไปต่อบางคนก็จะมีความต้องการที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการออกมาอธิบายก่อนออกมาแจกแกงออกมาพูดอะไรนี่มันไม่ต้องพูดตรงขนาดนี้ก็ได้กลัวเข้าใจคลาดเคลื่อนกันพี่เดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นรอยร้าวประเด็นเรื่องของการเจรจาต่อรองกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลนะครับทีมงานบอกว่าใครสนใจบทสัมภาษณ์บิ๊กน้อยนะครับที่คุณปัญญานะครับที่สองวันสัมภาษณ์มาดูฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ข่าวของไทย PBSหรือดูลิงก์ข่าวได้จาก Facebook ของไทย PBS News นะฮะครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าและเรื่องคะแนนเสียงที่จะสนับสนุนรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มพรรคการเมืองเล็กกลุ่ม16และกลุ่ม18เนี่ยนะครับจับมือกันแนบแน่นนะฮะไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องของการเจรจาต่อรองไม่มีเรื่องกล้วยเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะโอ้นี่จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับการเมืองในบ้านเราแต่ว่าพอการเมืองโดยทั่วไปก็พูดไว้ก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันเรื่องของการเจรจาต่อรองนะก็หวังว่าสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของการเจรจาต่อรองมันจะไม่พิชัยเรื่องจริงนะนะอันนี้ก็เป็นปิดท้ายกันสั้นๆครับเดี๋ยวให้พี่ประจักษ์พาไปชมสโมสรรัฐสภาสุดหรูหราสักนิดนึงนะฮะพอดีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็เมื่อวานนี้ประชุมสภาวันแรกของสมัยนี้นะครับทางสสพรรคก้าวไกลคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเขาหยิบยกเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกันในสภาครับพี่เขาบอกว่าไปทบทวนใหม่ไหมทบทวนใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าดูมันจะมีความหรูหราไม่สอดคล้องกับสภาพการทางปัจจุบันนะครับเขายกตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยนะฮะพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบอกว่ายังประสบปัญหาเศรษฐกิจปัญหาน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาอยู่เลยครับมาเจอห้องนันทนาการแบบนี้โอ้แหมมันภาพมันขัดแย้งกันเหลือเกินไม่ใช่แค่ฝั่งพรรคฝ่ายค้าหรือพรรคก้าวไกลนะครับนักการเมืองจากพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณทิพานันท์สิริชนะเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่า
ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนะครับแล้วก็เสนอทางออกบอกว่าเอางี้ไหมถ้าใครจะใช้บริการก็เสียค่าใช้บริการเสียค่าบำรุงรักษาเงินที่ได้ก็เอาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปครับดูเหมือนเสียงแตกนะฮะเรื่องของสโมสรแก้เมื่อยที่ว่านี้ครับแต่ถ้าใครออกมาสนับสนุนนะครับยกธงเชียร์นะฮะหรือมองแบบโลกสวยนะครับก็เตรียมที่จะรับการไปทัวร์นะฮะไปสัมผัสนะฮะของบรรดาทัวร์ทั้งหลายได้นะครับ คุณทิพนันนี่สิ่งที่เธอเสนอเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเหมือนกับความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปเลยนะครับครับคุณทิพนันบอกว่าขอเสนอ3ข้อเมื่อกี้น้องต้นพูดไปแล้วล่ะแต่ว่าเอาให้เกิดความชัดเจนนะครับขีดเส้นใต้ข้อละ5เส้นนะครับข้อที่1สสผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายและนำเงินจากค่าบริการไปทำประโยชน์กับสังคมประเทศชาตินะฮะคือต้องเสียค่าบริการนะครับครับไม่ใช่เป็นสวัสดิการของรัฐสภาให้กับสมาชิกในฐานะสมาชิกรัฐสภานะฮะถึงแม้ว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่ว่าไม่ควรที่จะมาจากงบของสภานะเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับต้นฮะจะเดินเข้าไปออกสเต็ปลีลาดกันอย่างเดียวเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้อที่2นะครับบอกว่าต้องไม่เบียดบังเวลาราชการอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับนะคือประชุมสภาเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยเอาเซเต็มที่ว่ามาตรงเวลานะครับ 9:30 ก็จะไปเลิกประมาณสัก 17:00-18:00 ประมาณนั้นนะครับห้ามเบียดบังเวลาราชการจะเวลาไหนไปหรือเอาเวลาระหว่างการประชุมสภาแวบไปหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ย เวลาเราชมการถ่ายทอดการประชุมสภาน้องต้นปัจจุบันเนี่ยมันมีการไลฟ์สดมันมีการถ่ายทอดสดตลอดคนก็ตั้งคำถามบอกว่าทำไมมันหลงเหลงกันนะเนี่ยนะหลงเหลงเหลือเกินทั้งที่มีการประชุมสภากันสสนี่2วันวุฒินี่1วันครับครั้งนี้เนี่ยสสจะเพิ่มวันศุกร์ขึ้นมาอีกเดือนละ2ครั้งครับแล้วก็จะเพิ่มเวลาประชุมวันธรรมดาอีกชั่วโมงนึงที่เพิ่มไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าการผลักดันร่างกฎหมายเนี่ยมันน้อยมากนะครับนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาผ่านพรบเพียงแค่38ฉบับแล้วก็ยังค้างยังถูกเตะทวงอยู่37ฉบับนะครับเฉพาะที่สำคัญนะฮะคุณทิพนันพูดถึงข้อที่3ว่างบประมาณที่ใช้ในการบำรุงรักษาการบริหารที่เกี่ยวข้องต้องไม่ใช่ภาษีประชาชนครับเนี่ยอันนี้แหละถือได้ว่าเป็นสิ่งที่โดนใจผู้คนอย่างยิ่งเลยทั้งต้นนะในสถานการณ์ณปัจจุบันนะคือสปายาสภาสถานเนี่ยมันอลังการโออามากน้องต้นฮะผมเคยลงหลายรอบนะฮะโอ้โหถ้าเข้าไปไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิธีการในการสื่อสารกันถึงขนาดนัดกันได้หรือว่าอยู่ตรงไหนนะยังหากันไม่เจอเลยน้องต้นแล้วบางทีบอกว่านัดกันหน้าห้องอาหารครับตึกสสเผอิญไปขึ้นตึกฝั่งสวก็ไม่รู้ก็มีผังมันคล้ายๆกันครับเราก็นึกว่ามาถูกฝั่งเขาว่าทำไมคนน้อยครับคือแต่ละฝั่งครับแต่ละซีกแต่ละชั้นเหมือนกันหมดเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คุ้นชินจริงๆเนี่ยก็จะหลงก็จะหากันไม่เจอนะครับครับที่สำคัญก็คือว่าเต็มไปด้วยอะไรอ่ะวัสดุอุปกรณ์ดีกว่าใช้คำว่าอุปกรณ์พวกโต๊ะโซฟาที่นั่งแบบโหนานาชนิดอ่ะเยอะมากเลยตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปนะชั้น2นะชั้น2ใช่มั้ยคือเป็นทำดีฮะใช่ออกแบบดีนะครับคือเยอะมากแต่ว่าคนที่ไปทำข่าวคือไม่ได้บอกว่านักข่าวสำคัญนะครับแต่เวลาไปปักหลักถ่ายทอดกันล่างเนี่ยไม่มีที่นั่งอ่ะ เพราะว่าเก้าอี้โซฟาแรกๆเขาอยู่ชั้น2หมดเยอะมากเลยนะครับแล้วมันจะคู่ที่ชั้น5นะไม่เกี่ยวกับชั้น2นะโอ้ทั้งชุดทั้งห้องคาราห้องร้องเพลงห้องคาราโอเกะพูดง่ายๆแล้วจะมีห้องนวดห้องสปาห้องนวดฝ่าเท้าด้วยนะฮะเห็นว่ามีห้องดีไม่มีห้องเทแป้งลงสะดือเนี่ยมันดีก็ไปนะครับพูดแซวเล่นแซวเล่นอันนี้แซวเล่นเห็นว่ามีห้องตีกอล์ฟห้องอะไรได้กอล์ฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับห้องวิ่งห้องอะไรทั้งหลายเดี๋ยววันไหนไปสภาต้องขอชมหน่อยครับนะครับคือทำอะไรก็ขอให้คำนึงถึงสภาพณปัจจุบันนะครับความเดือดร้อนของผู้คนและที่สำคัญการคาดหวังของผู้คนที่มีต่อตัวแทนของท่านในฐานะสสและสวคือโดยทั่วไปก็ยังเชื่อว่าท่านเป็นผู้ทรงเกียรติท่านเป็นคนที่เข้ามาทำงานมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับแต่อะไรที่ยังไม่เหมาะที่จะทำก็ควรที่รับฟังไว้ครับนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับประจักษ์จากประเด็นเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ช่วง10 โมงเช้านะครับวันนี้ผมกับพี่ประจักษ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ